คราวนี้ลองไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเริ่มทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่3ให้กับประชาชนประมาณปีหน้าโดยเขามีการสั่งจองวัคซีน Novavax และ Moderna เตรียมการเอาไว้แล้วรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องวัคซีนโควิด-19 ของญี่ปุ่นคือนายทาโร่โคโนะเปิดเผยว่าตอนนี้มีการเจรจาสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่มเติมอีก50ล้านโดสและวัคซีนโนแวคซ์150ล้านโดสเพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็ม3โดยจะมีการส่งมอบกันในต้นปีหน้าค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังติดตามประเทศต่างๆที่ฉีดวัคซีนกระตุ้นให้กับประชาชนเช่นอิสราเอลที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในขณะที่เยอรมนีสวีเดนและอังกฤษก็เตรียมที่จะทำเช่นเดียวกันประมาณเดือนกันยายนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือไม่โดยมีการรวบรวมผลการทดลองทางคลินิกในต่างประเทศทั้งเรื่องกลุ่มคนที่จำเป็นต้องรับวัคซีนกระตุ้นและการใช้วัคซีนจากต่างบริษัทกับวัคซีนเข็มที่1และ2ซึ่งในญี่ปุ่นใช้วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นหลักนั่นเองค่ะญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนโควิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ผู้สูงอายุประมาณ180ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะแต่ว่าคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดในเวลานี้รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการไว้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนครบ2เข็มให้กับประชาชนทุกคนได้ภายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้และกำลังติดตามผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ